วารานแนะเพื่อนร่วมทีมสู้ต่อไปหากอยากคว้าชัยนัดที่5้าราฟาเอลวารานกองหลังของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลุกใจเพื่อนร่วมทีมแมนยูว่าต้องสู้ต่อไปหากพวกเขาต้องการชัยชนะครั้งที่5ติดต่อกันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีนะแพ้2นัดติดแต่หลังจากนั้นแมนยูสามารถเก็บชัยได้4นัดติดต่อกันโดยเกมสุดท้ายคือการเปิดบ้านเอาชนะอาเซนอลสต่อห ด้านราฟาเอลวารานกองหลังของทีมแมนยูที่ในฤดูกาลนี้กลับมาฟิตเต็มร้อยหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมโดยนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเต็มที่ในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาผมพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงได้โอกาสลงสนามในช่วงต้นฤดูกาลเราต้องสู้กันต่อและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำจากรายงานข่าว วารานได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมแมนยูเทนฮาก็มองเห็นศักยภาพเขาและพร้อมผลักดันให้สามารถโชว์ผลงานที่ดีที่สุดให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้